พอพูดถึงสถานการณ์โควิดทำให้พี่บุญยงเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีการปรับธุรกิจจากเดิมทีร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่แต่ว่าเห็นตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะปรับกลยุทธ์เรื่องของป่าล้อมเมืองด้วยแล้วผมเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนเทสโซนที่ผมว่าเนี่ยคือไปโตในปริมณฑลเยอะจากโลกออฟไลน์มาสู่โลกออนไลน์เรื่องของการใช้แอปพลิเคชันคือทางเซนเนี่ยก็มีการปรับตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่าคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารโดยใช้แพลตฟอร์มจะเป็นตัวที่สร้างกำไรนะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Meet the Top เปิดมุมมองผู้นำทางความคิดครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบในช่วงของสถานการณ์โควิด-19เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจต้องอาศัยหน้าร้านครับแต่ว่ามีการปรับเรื่องของโลกออนไลน์ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปได้รวมทั้งแนวคิดในการที่จะกระชับแบรนด์นะครับคือเดิมทีเนี่ยอาจจะมีหลากหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับแต่ว่าด้วยแนวโน้มในการที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นการกระชับเหลือแค่10แบรนด์แล้วก็เน้นเรื่องของการทำโปรโมชั่นการตลาดนี่ถือว่าเป็นใจความสำคัญนะครับสำหรับธุรกิจนี้ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือกลยุทธ์ของป่าล้อมเมืองครับเพราะว่าเดิมทีธุรกิจนี้อาศัยอยู่ในเมืองโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มในการพื้นที่ชานเมืองรอบนอกเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็สร้างรายได้เยอะเลยนะครับแนวคิดของการทำธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับทางคุณบุญยงตันสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่บุญยงครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับพี่บุญยงจากทางเซนนะครับพูดถึงเรื่องของแหมอาหารการกินนะฮะก็มาในตอนช่วงสักประมาณเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับคนก็กำลังเข้ามาเยอะเลยนะครับซึ่งเซนเองเนี่ยถือว่ามีร้านอาหารอยู่ในเครือเนี่ยหลากหลายด้วยกันนะครับถือว่าบุกเบิกมาอย่างยาวนานกี่ปีละฮะปีนี้ครบ31ปีก็เป็นการเฉลิมฉลองนะเฉพาะแบรนด์เซนนะ31ปีถือว่าอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานแต่ก็เริ่มต้นจากอาหารญี่ปุ่นนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการแตกลายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอยากย้อนหลังกลับไปก่อนนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นณเวลานั้นเนี่ยนะครับในการที่ก้าวเข้าสู่เรื่องของธุรกิจอาหารเนี่ยนะครับจากแบรนด์แรกณจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรามีการเติบโตทั้งเป็นออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกนะเติบโตจากภายในภายนอกในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้การสร้างแบรนด์ขยายแล้วก็ไปสู่การขยายแฟรนไชส์นั่นที่เราทำมานะแล้วมาช่วงหลังๆเนี่ยเราก็ใช้การเติบโตจากภายนอกหรืออินออร์แกนิกนะก็ไปหาซื้อแบรนด์ที่มันมีความโดดเด่นที่เรายังไม่มีในพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า3เดือนปีเนี่ยเรามีโมเดลเยอะทั้งโมเดลที่เป็นการสร้างเองกับโมเดลที่เราไปร่วมธุรกิจกันแต่แบรนด์ที่สร้างที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่คือคนอาจจะเข้าใจโอ้เป็นชื่อญี่ปุ่นนี่สงสัยมาจากแบรนด์ญี่ปุ่นเราไปซื้อแฟรนไชส์มาหรือเปล่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยชอบไปญี่ปุ่นครับแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นนะวันนี้อาหารญี่ปุ่นยังเติบโตนะเติบโตโดยเฉพาะในต่างจังหวัดคราวนี้แบรนด์ไทยเนี่ยเรามันมาจากการสำรวจเหมือนกันคืออาหารไทยเนี่ยที่โดดเด่นมากนะคือ1ส้มตำส้มตำเมื่อก่อนแรกเริ่มเดิมทีนะคุณหมูสังเกตไหมเป็นอาหารประจำภาคนะคเดี๋ยวนี้เป็นอาหารประจำชาติไปแล้วแล้วก็พวกไออาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะเพราะว่า1ราคาไม่แพงทานง่ายนะถูกปากรสชาติถึงพวกเนี้ยองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารได้ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็แบรนด์ไทยจากไล่จากอาหารญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนี่ก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นเซนนะครับแล้วก็มีอากาศนะฮะเป็นเชิงบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็on the table ก็เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าพอเราขยายไปได้ระดับหนึ่งนะฮะก็มีทั้งตำมั่วนะครับที่ซื้อเข้ามาระยะเวลาถือว่านานพอสมควรแล้วแต่ว่าเขียงนี่โอ้โหเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับคือเป็นอาหารถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านคือเป็นอาหารตามสั่งเลยเขียงนี่ยิ่งทำยิ่งสนุกเพราะว่าตอนนี้เราขยายไปทุกภาคนะครับแล้วก็จะไปต่างประเทศด้วยนะมีถึงขนาดที่จะไปต่างประเทศไอ้วิธีการคิดแบบเราเนี่ยเราก็ดึงสตรีทฟู้ดเพราะสตรีทฟู้ดเนี่ยได้ทั้งไทยและเทศนะแล้วการขยายเนี่ยอย่างเมื่อคุณมุดไปแตะเรื่องของร้านเนี่ย
ปกติร้านอาหารในศูนย์การค้าเนี่ยจะใหญ่นะเขียงนี่เรามีตั้งแต่20-40ตารางเมตรเล็กมากแล้วเราไปเปิดที่ไหนรู้ไหมครับตึกแถวเรามีแนวคิดว่าเราพยายามที่จะเป็นร้านที่เข้าถึงทั้งที่เป็นออฟฟิศทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยนะอย่าลืมว่าช่วงโควิดเนี่ยไอการเดินทางเนี่ยมาในพื้นที่ในศูนย์การค้าเนี่ยไม่ค่อยสะดวกการเปิดเฉียงเนี่ยมันเกิดแนวคิดว่าเราไปอยู่ใกล้บ้านนะแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้มีสัดส่วนของการสั่งเนี่ยแรกๆระวังไว้แค่ 20% เองครับของการทำ delivery นะแต่พอเปิดพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากโควิดเป็นตัวเร่งทำให้สัดส่วนของการสั่ง delivery เนี่ยจาก 20 เป็นมากกว่า 50% เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะครับก็เราคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขยายเป็นแฟรนไชส์แล้วก็ประสบสำเร็จนะฮะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาธุรกิจในแง่ของโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยจุด turning point นึงของทางเซ็นก็คือการเข้าสู่ตลาดหุ้นตลาดทุนนั่นเองนะครับส่งผลดียังไงบ้างต่อการภาคลงทุนของร้านอาหารของทางเซ็นกรุ๊ปครับก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยเราก็จะมีการหาแหล่งทุนจากสถาบันการเงินอย่างเดียวนะแต่พอเราเข้าตลาดเนี่ยเรามีทางเลือกมากขึ้น มีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะ มีความมั่นคงทางธุรกิจมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามาช่วยเรื่องของลดต้นทุนด้านการเงินด้วยครับอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะใช่ครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่ทางเซ็นเนี่ยนะครับได้มีการ listed เข้าสู่ตลาดหุ้นไปเพียงไม่นานเจอสถานการณ์โควิด-19 ครับที่กระทบกับทุกธุรกิจเลยโดยเฉพาะร้านอาหารที่มีหน้าร้านเนี่ยนะฮะตอนนี้ต้องมีการปรับตัวกันเยอะในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่า1กรณีศึกษาตัวอย่างของทางเซ็นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จในการปรับตัวแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับทางพี่บุญยงครับเชิญครับทางเซ็นเองเนี่ยนะครับต้องพูดเลยว่าถือว่าฝ่าวิกฤตมาแล้วก็เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จนะครับท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิดในบ้านเราเนี่ย2ปีกว่าๆด้วยกันทำยังไงบ้างนะครับจริงๆเราเป็น SME ตัวเล็กๆนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์เซ็นที่จุดเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยมันมาจากเซ็นเนี่ยคือมาจากแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นครับเสร็จแล้วเนี่ยความที่เราก็มองเห็นโอกาสนะในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณหนูเชื่อไหมว่าไอ้คนที่มีแบรนด์เยอะๆเนี่ย มันก็บริหารยากนะแต่พอเราเจอไอ้แต่ละวิกฤตจนกระทั่งวิกฤตล่าสุดเนี่ยไอ้แบรนด์เยอะกับกลายเป็นโอกาสคำว่าแบรนด์เยอะแล้วมีโอกาสนี่คือยังไงฮะอยากที่จะให้ลงลึกไปคือในการทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนะมันก็จะมีผู้เล่นนะที่มีแบรนด์เยอะๆเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ 4-5 กลุ่มด้วยกันครับไอ้ลักษณะของแบรนด์เนี่ยมันบอกถึงคำว่า STP คือ S เนี่ยคือ segmentation นะ P นี่ positioning นะ T นี่คือ targeting นะครับเราออกแบรนด์เราใช้หลัก STP เพราะว่าในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยผมว่าทุกคนนะครับคุณหมูอยากให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยทุกมื้อของอาหารเนี่ยนะทานมื้อไหนก็ได้จะต้องเป็นร้านอาหารในเครือของตัวเองที่เราทำธุรกิจอยู่อย่างแบรนด์ก่อนหน้านี้มีอยู่ทั้งหมดกี่แบรนด์ครับเราเคยมีทั้งหมด13ครับ13นะก็พยายามใช้แนวคิด STP นี่แหละฮะแตกออกมาเพื่อที่จะมาบริหารในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจริงๆการทำธุรกิจเนี่ยเรามองถึงว่าเราต้องให้มันคอร์ปอเรทนะเราคงไม่ได้ไปเจาะกลุ่มเป้าหมายหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่งผมมองว่าไอ้ตัวนี้คือการกระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การกำเนิดแบรนด์ของเซ็นเนี่ยเรามาจากหนึ่งคือทำยังไงให้เราครอบคลุมกลุ่มทุกกลุ่มที่มองถึงรายได้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มองถึงอาชีพนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยออกแบรนด์ตั้งแต่คนที่
ป็นวัยจริงต้องบอกว่าวัยเด็กนะวัยเด็กก็ทานในเครือเราได้พอวัยเรียนก็ทานได้พอเป็นวัยทำงานก็ทานได้นะแล้วก็พอเป็นสูงวัยก็ทานได้อ่ะคุณหมูครับไอ้นี่คือวิธีคิดของเรานะครับตอนนี้เนี่ยจาก13แบรนด์เรามีการรวบรีไวท์ใหม่เนี่ยเหลือทั้งหมดกี่แบรนด์ครับคือก็จะเหลือประมาณ10เราต้อง back to the basic นะเมื่อเราพบว่าเราเดินไปข้างหน้าไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางยังไม่เห็นความชัดเจนเนี่ยผมว่าบางครั้งธุรกิจเนี่ยต้องกลับมาที่เบสิกนะผมใช้หลัก back to the basic ทุกครั้งเมื่อเวลาเรามองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราไม่มั่นใจนะเพราะฉะนั้นการที่เราทำการตลาดให้กับแบรนด์เดิมที่พูดง่ายว่าเราสร้างแบรนด์จน awareness ของผู้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วมันง่ายต่อการที่เราไม่ต้องมาสื่อสารเรื่องแบรนด์แล้วเน้นไปที่เรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องของเมนูต่างๆอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องคือไอ้วิธีคิดแบบนี้ยังใช้ได้อยู่ผมว่าการทำร้านอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าบริหารความคาดหวังบริหารความพึงพอใจนะแล้วบริหารคนที่มีรสชาติในการบริโภคเนี่ยมีความแตกต่างกันครับผมยังคิดว่าถ้าเรารักษาลูกค้าเดิมเนี่ยให้ได้สักประมาณสัก 70-80% นะเป็นพื้นฐานของแบรนด์ที่เรามีอยู่แล้วเราก็แสวงหาลูกค้าใหม่ๆมาเติมตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าแนวทางเนี่ยเราจะหาเราจะดีกว่าเราไปพยายามสูญเสียฐานลูกค้าเดิมแล้วไปแสวงหาลูกค้าใหม่ๆมาเติมเต็มตลอดเวลานะครับพอพูดถึงสถานการณ์โควิดทำให้พี่บุญยงเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีการปรับธุรกิจจากเดิมทีคือเน้นอยู่ในเมืองนะร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่แต่ว่าเห็นตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะปรับกลยุทธ์เรื่องของป่าล้อมเมืองด้วยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆเราอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดมาก็เกือบ2ปีครึ่งนะครับ2ปีครึ่งเนี่ยเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทรดโซนเลยเราเองเรามีร้านอยู่ใน CBD อยู่ในออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยบางส่วนแล้วศูนย์การค้ามันก็เป็นบิ๊กยูทด้วยนะ2ปีครึ่งนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ work from home ครับคุณหนูแล้วปรากฏว่าเทรดโซนของการใช้จ่ายเนี่ยไปอยู่ในบริเวณปริมณฑลจริงๆเราทำธุรกิจเนี่ยผมใช้การวิเคราะห์จากข้อมูลนะไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้สิ่งที่เราตัดสินใจโดยขาดข้อมูลเนี่ยนะผมใช้วิเคราะห์แบบนี้แต่แล้วผมเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนเทรดโซนที่ผมว่านี่คือไปโตในปริมณฑลเยอะศูนย์การค้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสู้ในตัวเมืองไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอ2ปีครึ่งนี้ตัวเลขในนอกเมืองเนี่ยกลับดีกว่าในเมืองเราขยายไปในต่างจังหวัดหลายจังหวัดทั้งเมืองหลักเมืองรองเมืองท่องเที่ยวแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าไอการขยายแบรนด์ไหนที่ยังรักษารายได้เนี่ยผมไม่ได้มองเป็นรายได้สุขเสาร์อาทิตย์นะในเมืองนี่แปลกนะคุณหมูไอรายได้ของร้านอาหารเนี่ยเกิดเฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์เพราะอะไรเพราะว่าลูกค้ามีเวลาลูกค้าใช้เวลาวันหยุดเนี่ยมาทานนะแต่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีสุขเสาร์อาทิตย์บางจังหวัดเนี่ยคือ7วันนี้ยอดขายนี่ไม่ได้ต่างกันเยอะไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันเป็นความคุ้มค่านะในการที่จะขยายแบบป่าล้อมเมืองไปในพื้นที่ออกต่างจังหวัดมากขึ้นนะไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเหมือนในอดีตแต่ว่าป่าล้อมเมืองเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณาว่าพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยในแต่ละสาขาอันไหนไปรอดไปไม่รอดเพราะต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสาขาจะรอดได้หรือว่าแบรนด์ไหนเนี่ยจะเข้าไปอยู่แล้วก็อยู่ในใจของผู้คนได้ครับไอการที่จะปิดเนี่ยเราก็ต้องทำตัวเลขเหมือนกันเลยนะว่าไอระหว่างเปิดกับปิดเนี่ยคุณหนูอันไหนที่มันคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่ากันไอการปิดร้านเนี่ยผมใช้ไอวิธีการแบบเดียวกันกับการเปิดร้านแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหน้านะการทำธุรกิจเนี่ยเราอย่าไปกังวลเรื่องความเสียหน้านะแต่ผมคิดว่าเราต้องมองถึงความคุ้มค่ามากกว่าไปเสียหน้าเพราะฉะนั้นถึงที่จุดที่เดียวก็ต้องปิดเราก็ต้องปิดอะคุณหมูนะแต่บางคนนี่อาจจะคิดต่างคือก็ใช้วิธีการคือไอร้านที่ขาดทุนกับร้านกำไรแต่ดูภาพใหญ่ครับคือถ้าภาพใหญ่เน็ตออกมาบวกก็เปิดเอาไอร้านกำไรไปเลี้ยงร้านขาดทุนทีนี้แนวคิดของกลุ่มเทรนเราไม่ได้มองแบบนี้เราดูไอ P&L หรือกำไรขาดทุนเป็นรายสาขานะครับคือบางครั้งพบว่าไอการที่เราปิดร้านเนี่ยมันทำให้เราขาดทุนน้อยกว่าเราไปเปิดร้านนะถ้าออกมาแบบนี้นี่ผมว่าในการทำธุรกิจเนี่ยเรามีทางเลือกเดียวครับคุณหมูครับคือเราต้องปิดร้านที่เราคิดว่าไม่คุ้มค่าถึงเราเปิดต่อเนี่ยมันก็ทำให้กำไรเนี่ย
ในร้านที่กำไรดีมันก็จะถูกบั่นทอนไปกับร้านที่ขาดทุนพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนี่สำคัญนะครับณปัจจุบันจากโลกออฟไลน์มาสู่โลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยบางคนก็คืออาจจะออกมาบ้านน้อยลงคือออกนอกบ้านเนี่ยน้อยลงแต่ยังไงคือออกแน่ๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันมีส่วนแบ่งนึงที่บอกว่าสั่งมาทานที่บ้านด้วยหรือเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันที่เน้นเร็วเน้นไวคือทางเซนเนี่ยก็มีการปรับตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการใช้เรื่องของแอปพลิเคชันมาด้วยเราก็เพิ่งเริ่มเมื่อ4ปีก่อนนะไม่ใช่เพราะโควิดแต่เราไปเริ่มก่อนผมก็ทดลองทำกับแบรนด์เซนแบรนด์อาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็แบรนด์ไทยแต่แบรนด์ไทยเนี่ยทำได้ดีกว่าในช่วง4ปีก่อนเพราะลักษณะของอาหารเนี่ยฐานลูกค้าคือคนไทยแต่ว่าก็ทำยากเพราะว่าร้านอาหารเปิดกันเยอะลูกค้านิยมมาทานที่ร้านอร่อยกว่าคุณหนูเพราะว่าพอทำแล้วเสิร์ฟเลยเนี่ยมันก็จะดีกว่าไปใช้เวลา50นาทีกว่าจะไปเสิร์ฟที่บ้านนะวันนี้ปรากฏว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยไม่ต่างจากธุรกิจรีเทลเลยนะเป็นแบบอีคอมเมิร์ซเลยเป็นทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะจังหวะไหนที่เรานั่งทานในร้านไม่ได้เราก็ไปบุกเรื่องของออนไลน์หรือเดลิเวอรี่นะไอตัวแพลตฟอร์มเนี่ยผมว่ามันเป็นทางรอดที่ทำให้เราเนี่ยมีสภาพคล่องนะแต่ผมไม่คิดว่าคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารโดยใช้แพลตฟอร์มจะเป็นตัวที่สร้างกำไรนะเพราะว่าอย่าลืมว่าไอตัวการทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยต้นทุนหลักคือค่าเช่าแต่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำเดลิเวอรี่มันมีต้นทุนอีกตัวนึงคือค่า GP คุณเคยไหมจะถามอยู่เหมือนกันว่าพอไปแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ฟรีจะเจอค่า GP เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับต้นทุนเนี่ยเราเพิ่มเข้ามาแล้วบริหารจัดการยังไงบ้างครับ GP นี่ผมเคยจ่ายสูงมากจนกระทั่งตอนนี้พอเราขยายร้านได้เยอะเรามีวอลุ่มเยอะมันก็ลดลงนะอีกคิดแบบนักการตลาดเหรอคุณมีพื้นที่ว่างๆเนี่ยคุณหนูคุณเอาพื้นที่ว่างเนี่ยมาสร้างประโยชน์ดีกว่าไหมนะเพราะอย่างไรค่าเช่าคุณก็จ่ายเท่าเดิมยังไงก็ต้องรันไปอยู่รันไปคือไม่ได้มองกำไรนะบางทีนะถ้าคิดแบบนักการตลาดนะรักษาลูกค้าไว้ก่อนรักษาไอ้แบรนด์อย่าให้มันมีรอยต่อถ้าคุณปิดหมดปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเขาก็จะไปลองแบรนด์อื่นคุณหมูเข้าใจไหมผมคิดว่าตรงนี้ที่ผมเน้นเสมอว่าอย่าให้ลูกค้าได้ไปลองสิ่งที่อยู่นอกเครือเราไงคุณหมูแม้กระทั่งตัวเรานะพอเรามาเจอร้านปิดบ่อยๆคุณหมูก็ต้องไปหาที่ยังไงก็ต้องมีแหละเปลี่ยนใจไปบ้างเพราะว่าคือมันก็เน้นความสะดวกเนาะการทานอาหารนอกจากความอร่อยแล้วคือความสะดวกด้วยส่วนหนึ่งคือบางทีเนี่ยคือมาร้านที่เรามาประจำแล้วแบบปิดตลอดเนี่ยโอ้มันก็ทำให้เราแบบลองไปเห็นร้านข้างๆไปลองแบบอื่นหน่อยไหมไอ้เนี่ยมันเกิดกับเราเหมือนกันนะผมก็เคยอยู่ในโหมดนี้อยู่ในฟีลลิ่งนี้ปิดปุ๊บไปลองร้านอื่นไอ้ก็ดีนะครับเอาตอนนี้ลูกค้าเราหลุดเลยหลุดผมว่าปรากฏการณ์แบบนี้เกิดกับตัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเราเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกค้าคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้การทำเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยยังทานกับเราได้อยู่แต่เปลี่ยนสถานะจากทานที่ร้านเนี่ยไปทานที่บ้านแต่ถ้าเราตัดขาดเลยปุ๊บธุรกิจมีรอยต่อทันทีทีนี้เริ่มเห็นภาพชัดเจนและพูดถึงเรื่องของวิธีการคิด mindset ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของคนนะครับที่ทางพี่บุญยงเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญแม้ว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดหลายๆบริษัทเองเนี่ยก็คือมีการที่จะต้องลดขนาดนะครับแล้วก็แน่นอนนะสิ่งที่กระทบก็คือเรื่องของคนนะครับที่อาจจะต้องเอาออกไปเพื่อในการรักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้แต่ว่าของพี่บุญยงเนี่ยมีแนวคิดในการที่ยังคงให้พนักงานเนี่ยสามารถอยู่กับเราไปได้นะครับคือธุรกิจอาหารนี่อยู่ได้ด้วยคนนะครับเราต่างจากยุโรปต่างจากประเทศตะวันตกอะถ้าคุณหมูดูเนี่ยจริงๆค่าแรงเราไม่ได้สูงมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยถึงได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเยอะ คนมาแล้วประทับใจเพราะอะไรเพราะบริการนะฮะเรามีคนที่บริการแต่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหมดนะคุณหมูเพราะค่าแรงเขาสูงครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่เสน่ห์คืออยู่ที่คนแค่นั้นเองสองคือพนักงานเหล่านี้นะยิ่ง turnover เยอะเนี่ยยิ่งส่งผลเสียกับร้านอาหารนะเพราะว่าเราต้องเทรนจะเทรนยังไงก็ตามเนี่ย
จะไม่เหมือนกับคนที่อยู่กับเรานานๆผม31ปีนี่ผมมีคนที่อยู่กับเรา20กว่าปีเยอะอยู่จนกระทั่งลูกค้าเนี่ยมองผู้จัดการร้านเนี่ยเหมือนช่างตัดผมนะครับคุณหมูคุณหมูจะเปลี่ยนช่างตัดผมทีนึงคุณหมูก็จะคิดหนักว่าเอ๊ะไอ้ทรงผมจะเหมือนเดิมป่ะนะผมก็เหมือนกันน่ะผมมีพนักงานที่เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยที่รู้จักกับลูกค้าเกือบครึ่งนึงนะที่มาใช้บริการเนี่ยเป็นลูกค้าที่พนักงานคุ้นเคยมากแล้วก็รู้เลยว่าลูกค้าชอบนั่งโต๊ะไหนชอบเมนูไหนลูกค้าไม่รู้จักผมหรอกครับคุณหมูลูกค้าไม่รู้จักสำนักงานไม่รู้จักผู้บริหารหรอกครับแต่ลูกค้ารู้จักผู้จัดการร้านรู้จักพนักงานที่อยู่กับเราแล้วเป็นคนที่รู้จักรู้ใจลูกค้าไอ้นี่ผมว่าสำคัญที่สุดเชฟนะธุรกิจร้านอาหารนี่เราอยู่กับเชฟนะเชฟนี่จะต้องมีความเข้าใจเลยโดยเฉพาะเชฟอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไอการเทรนนิ่งการดูแลเนี่ยเราให้ความสำคัญมากแล้วผมไม่คิดว่าจะเอาหุ่นยนต์มาทดแทนได้เหมือนกับไอโรงงานที่เขาผลิตไอพวกอาหารต่างๆนะผมว่าไอเนี่ยผมถึงให้ความสำคัญกับคนแล้ว4คือคนที่อยู่เนี่ยเรามีการทำไอตัวชี้วัดตัวนึงผมใช้คำว่าเป็น employee engagement นะคุณหนูผมวัดมา 6-7 ปีนี่นะเราตัวเลขตัวนี้จะต้องดีวันดีคืนเพราะมันจะเป็นตัวบอกถึงพนักงานเนี่ยเขาจะอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขนะเขาจะอยู่กับเราได้เนี่ยเขาต้องมีความผูกพันนะถ้าตัวนี้ดีขึ้นเมื่อไหร่มันบอกเลยว่าการ turnover เราจะต่ำแล้วเมื่อพนักงานมีความสุขอ่ะคุณหมูคิดดูดิฮะเวลาลูกค้ามาใช้บริการเนี่ย เราสัมผัสได้นะก็จะมีความสุขความสุขเราดูจากสีหน้าเราดูจากกิริยาเราดูจากหน้าตาไอ้พวกเนี้ยมันบอกถึงสิ่งที่จะชี้นำให้อาหารมันอร่อยด้วยอาหารอร่อยยังไงก็ตามถ้าการบริการไม่ดีพนักงานหน้าบึ้งพนักงานสีหน้าไม่ยิ้มนะพนักงานใช้กิริยามารยาทที่ไม่มีเซอร์วิสมายด์เนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบกับรสชาติอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้อย่างสำคัญว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เซนให้ความสำคัญครับสุดท้ายนี้แนวคิดในการที่จะ go to wealth มุ่งสู่ความมั่งคั่งโดยส่วนตัวของทางพี่บุญยนต์เองเนี่ยคิดยังไงบ้างครับไอ้ความมั่งคั่งเนี่ยมันต้องมองถึงการทำธุรกิจเนี่ยผมอยากให้มองถึงความยั่งยืนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราธุรกิจมองถึงกำไรมองถึงรายได้อย่างเดียวผมว่าวันนี้เปลี่ยนละเราต้องใช้หลักของESG นะผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากการทำธุรกิจเนี่ยต้องคำนึงถึงส่วนรวมต้องคำนึงถึงคนที่ตัวเล็กกว่าต้องคำนึงถึงชุมชนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะผมว่าการทำธุรกิจของกลุ่มเซนเนี่ยถ้าจะไปพูดถึงเวลเนี่ยผมว่าเวลในความหมายผมเนี่ยคือจะต้องมองผลประโยชน์ของทุกคนนะวัตถุดิบเนี่ยผมไม่เคยสั่งเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆนะแต่ผมกลับไปสั่ง SME ต่อยอดไปถึงชุมชนซื้อตรงนะแล้วพยายามพัฒนาเขาให้เขาเติบโตไปกับเราอันนี้เราทำมาตั้งแต่ 10-20 ปีมาแล้วนะไอความยั่งยืนตัวหนึ่งคือการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องโปร่งใสนะเราจะต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบพนักงานนะผมว่าเวลในความหมายผมเนี่ยมันมาจากไอ้สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคนอื่นพอๆกับการทำธุรกิจนะเราไม่ใช่สร้างร้านอาหารแต่เราต้องสร้างสังคมคู่กันนะครับและนี่ก็คือแนวคิดของผู้บริหารประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณบุญยงจากทางเซนคอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับการทำธุรกิจเนี่ยเราอย่าไปกังวลเรื่องความเสียหน้านะแต่ผมคิดว่าเราต้องมองถึงความคุ้มค่ามากกว่าไปเสียหน้าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ